ไปพูดคุยกันเลยดีกว่าสวัสดีพี่เอกค่ะสวัสดีครับหนุ่ยสวัสดีแฟนรายการ Business Line Live ครับเอาละค่ะไม่เช้าก็ดูเหมือนจะกระเตื้องมาหน่อยตอนเย็นทำไมสายลงเนี่ยตกเย็นก็ยุบนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มฟื้นๆกระเตื้องมาหน่อยนะครับค่ะเรื่องอะไรก่อนดีพี่วิวบอกว่าแดงทั้งกระดานสวยงามมากเลยครับเอาเรื่องแรกก่อนเนาะเรื่องแรกก่อนก็วันนี้ True Retail พี่ว่ารู้กันแล้วแหละแต่ว่าแจ้งสำหรับคนที่ไม่รู้วันนี้เทรดวันสุดท้ายนะครับแล้วก็จะกลับประเทศอีกทีนึงก็วันที่3มีนาคมเลยนะครับภายใต้ชื่อบริษัทใหม่นะครับก็เป็น True Corporation นั่นแหละนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นชื่อ True นะนะครับที่จะเข้ามาเทรดใหม่ในวันที่3มีนาคมนะเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยนักทุนเองก็มีทางเลือกราคาปัจจุบันเองswap ratio ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบจะซื้อ True ซื้อ Dtac พอๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะรอการควบรวมแล้วกันก็ต้องปรับเพอร์ชันวันนี้นะนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องตัวแบงค์เทพนะครับเราก็เพิ่งออกโน้ตมาเนาะนะครับก็โดยภาพรวมเป้าหมายการเติบโตปี2023เองเนี่ยนะครับดูเทรนด์แบงค์เทพมองดีนะมองดีนะครับทิศทางสินเชื่อเองเนี่ยเขามองอาจจะโต 4-6% นะครับตัวเลขเดียวนักวิเคราะห์เรามองด้วยมองนักวิเคราะห์เรามองเราแค่4เองมองเป็นกรอบล่างอ่ะแต่ว่าตัวเลขที่เขาให้เองดีกว่าที่คิดนะครับตัว Net Interest Margin เองเนี่ยน่าจะใกล้ๆกันที่ 2.5 นะครับเครดิตคอสดีกว่าที่เราคิดนะเรามอง 1.3 นะครับแต่ว่าทาร์เก็ตของแบงก์เทพเอง 1% นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่โดยภาพรวมแล้วกันนะครับโดยภาพรวมเองเนี่ยนะครับแบงก์เทพยังมองว่า4ไทยอยู่ในจุดของการฟื้นตัวแล้วก็พวกภาคธุรกิจเองเนี่ยนะครับน่าจะเริ่มลงทุนขยายมากขึ้นนะครับก็เป็นที่มาว่า BBL เองก็เราคงชอบเหมือนเดิมนะนะครับ rating buy นะครับ target price ที่200บาทนะครับหุ้นก็ต้องบอกยังเป็นแบงค์ที่ค่อนข้างจะ outperform อยู่นะครับเมื่อเทียบกับแบงค์พาณิชย์อื่นๆนะ BBL ก็ยังอยู่ในโน้มที่ขึ้นสลับพักตัวนะครับก็เมื่อเช้าจะมีพักตัวมาแถว160นิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ลุ้นกันแล้วกันให้ปิดไกลกว่า161นะครับจริงๆเอาลุกค่อนข้างบวกนะสำหรับตัวแบงก์เทพก็ถือเป็นภาพที่ดีนะครับส่วนภาพของตัวตลาดเองนะครับก่อนจะไปสัปดาห์หน้าเนี่ยวันนี้ลุ้นกันนิดนึงแล้วกันว่าเซตเองจะปิดได้ตรงไหนกันนะครับอย่างที่ผมพูดไปภาคเช้าอ่ะนะครับถ้าจะดีหน่อยนะครับควรจะต้องไปใกล้ๆ1,662นะครับถ้าดีมากๆก็1,667นะครับตอนนี้เราอยู่แค่1,648เองอ่ะอีก10จุดนะก็ลองดูนะครับประมาณสัก20นาทีนะครับโดยภาพรวมสำหรับตัวตลาดสัปดาห์หน้าอีกเนี่ยตลาดก็คงรอเช็คตัวเงินเฟ้อนะครับตัว PCE ของสหรัฐนิดนึงแต่ว่าจริงๆมันไพรซ์อินไปหมดแล้วนะผมคิดว่าไพรซ์อินทั้งเรื่องตัว CPI นะครับทั้งตัว PPI เงินเฟ้อของผู้ผลิตที่ออกมาแล้วในตลาดก็มีการแอดจัสต์คาดการณ์เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งนึงที่ผมคิดว่าในเชิงรายละเอียดของตลาดเองเมื่อคืนเนี้ยหลายคนอาจจะลืมไปนะตัวเลขสีสลับเนี่ยเริ่มแผ่วลงนะครับหลายคนอาจจะลืมไปนะเมื่อคืนเนี่ยเริ่มแผ่วลงนะครับคือน้ำหนักของตลาดเองในช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ค่ำคืนของสลับเองเนี่ยไปให้น้ำหนักกับตัว wording ของเขาเรียกอะไรสายเหี่ยวหมดนะครับทั้งตัวคุณเมสเตอร์ทั้งในส่วนตัวคุณเจมูลาซึ่งพวกนี้เป็นสายเหี่ยวแล้วนะที่เขาบอกว่าดอกเบี้ยจะขึ้น50 basis point เนี่ยแต่หลายคนลืมไปหมดเลยว่าตัวเลขหัวค่ำอะไรมันเกิดขึ้นบ้างตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐเองเนี่ยจริงๆไปดูตัวเลขนะครับเราเคยคุยกันไปว่าถ้าตัวเลขมัน 200,000 บวกๆเมื่อไหร่หรือทะลุ 200,000 เนี่ยสีสหรัฐกำลังแผ่วลงนะครับเป็นนโยบายการเงินเนี่ยจะไปไกลกว่าตรงนี้ไม่ได้นะพูดภาพนี้แต่ว่าตัวเลขเมื่อคืนออกมา 190,000 กว่าๆนะครับเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าเริ่มเร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะนะครับแล้วก็ในขาตัวพวก housing start อะไรโดยรวมเนี่ยนะครับก็แผ่วหมดแล้วนะครับนี่ไม่พูดถึงตัว PMI ภาคการผลิตหรือว่าในส่วนตัวคำสั่งซื้อผู้จัดการโรงงานโดยรวมที่มันออกมาไม่ค่อยดีนะครับเพียงในภาพรวมเนี่ยผมอยากให้คำมั่นใจทุนอย่างนึงว่าดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอีกน่าจะเป็นปลายทางจริงนะครับตอนนี้เป็นขาปลายที่ตลาดกำลัง adjust position กันอยู่เดี๋ยวรอดูนะครับว่าภาพของดอลลาร์ที่เร่งแข็งค่านะครับภาพของบอนด์ยิลด์ที่เซิร์ชขึ้นมาเกือบจะ 4% เนี่ยมันจะเป็นปลายนะครับเป็นปลายของตัวปลายทางที่ตลาดไพรซ์อินเข้าไปจริงๆไหมนะครับจับตาดูดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวเวฟของเอเชียเนี่ยอาจจะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเหลือเวลาอีกสัก25ทีพยายามใครที่ปรับพอร์ตไปแล้วกันนะครับพยายามที่จะมองโอกาสในการลงทุนนะครับอิงพวกหุ้นโดเมสติก
นะครับหุ้นการบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นหน่อยสัปดาห์หน้านะครับผลประกอบการตัวภาคการผลิตจะออกภาคตัวการบริโภคภายในประเทศออกมามากขึ้นนะครับตัวเด่นๆเลยจะมีแมคโครนะครับหรือไปลุ้นเอราวัน AV CPO S&P BJC กันนะครับแล้วก็ตัวที่กำไรก็น่าจะดีอย่างพวก AP อะไรพวกนี้มิ้นบีดีเอ็มเอส JPTN ก็จะออกมาในสัปดาห์หน้าหลายๆตัวเป็นกลุ่มที่เราคาดหวังว่า earning มันน่าจะเร่งขึ้นนะครับแต่ตัวที่อาจจะต้องระวังหน่อยในสัปดาห์หน้าก็จะมีคาราบาวมีดูโฮมมี MTC นะพวกกลุ่ม consumer finance ตลาดรอดู NPL นะครับที่ลบอาจจะไม่ดีแต่ภาคการบริโภคภาคบริการน่าจะดีก็น่าจะเป็นแรงส่งให้ตลาดนะผมก็แอบลุ้นๆสัปดาห์หน้านะครับปืนเหอะนะครับเซตนะครับให้แนวต้านที่1,675 1,685นะครับเป็น2แนวต้านนะครับในสัปดาห์หน้าแนวรับนะครับอยู่ที่1637นะครับเซตไทยสัปดาห์หน้าครับผมเซตโอเคแล้วหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าอะไรอย่างงี้พี่มองยังไงบ้างคะวันนี้จริงมองบวกนะครับมองบวกต่อตัวกอล์ฟเห็นวันนี้บวก PPSC นะครับก็ลุ้นๆกันนะครับสำหรับกอล์ฟเองก็ต้องผ่านแนวต้านบริเวณ 54.5 ก่อนนะครับถ้าผ่านได้ก็ดูแถว56บาทนะครับส่วน GPSC เนี่ยจริงๆผมว่าเขาพักคือแท่งที่ดึงพยันที่มาวันที่งบออกอ่ะมันเป็นแท่งที่บ่งชี้ว่ากลับโพซิชันกันแล้วนะครับแล้วก็การพักตัวเหนือ 70.25 ได้ถือว่าเป็นภาพที่ลุ้นไปต่อนะครับลุ้นนะครับถ้าเกิดผ่าน72เมื่อไหร่ก็กลับเป็นขึ้นนะสำหรับตัว GPSC ครับผมถามอีกสักหนึ่งตัวละกันเดลต้าล่ะคะพี่โอ้เดลต้านี่คนถามเยอะมากเลยใช่ผมตอบยังไงดีนะนะครับผมตอบแบบนี้แล้วกันนะผมตอบอย่างนี้เพราะว่าเดลต้าเป็นหุ้นไฮวาเลชั่นนะเทรด PE ตอนนี้ประมาณสัก75เท่าครับ70-75เท่าครับแต่ปี2022กำไรก็โตเป็นเท่าตัวนะครับเท่าตัวเอาลุคจริงๆเนี่ยนะครับเอาลุคจริงๆของตัวเดลต้านะครับผู้พานนี้แล้วกันวิวการประชุมรอบนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างบวกแล้วบวกกว่าที่ตลาดคิดด้วยนะครับก็คือเป้าของตัวยอดขายแล้วกันนะครับในแง่ตัวดอลลาร์เทอมเนี่ยนะครับเขามองโตมากกว่า 20% นะครับมากกว่า 20% ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขาให้เป้าแค่ 10-15% เองแล้วทำได้ดีด้วยนะครับอันที่2ก็คือเขามีโรงงานที่เตรียม expand นะครับประมาณสักปลายเดือนมิถุนายนนะครับเซกเมนต์ของการเติบโตที่เด่นที่สุดนะครับของตัวโครงสร้างธุรกิจเดลต้าคือ EV car นะครับยังโตได้อีกเยอะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ data center นะครับ data center ก็เป็นพวกเนี่ย data center พวก cloud ซึ่งผมเคยบอกไปแล้วว่าเซกเมนต์ของตัวserver นะในฝั่ง server ในเอเชียเนี่ยมันโตดีที่สุดเลยนะครับเป็นเซกเมนต์ที่โตได้มาสัก 9% นะทั้งเอเชียนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใครมีซิมูเลเตอร์ขาเนี้ยโตเด่นที่สุดนะครับคือขาอื่นนะยังต้องรอการฟื้นตัวนะครับไม่ว่าจะพวกสมาร์ทโฟนเอ่ยนะครับหรือว่าพวกแผงวงจรเอ่ยต้องรอการฟื้นตัวนะครับยังต้องรออยู่แต่ว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยโตต่อจากปี2022นะครับแล้วก็มันจะมีตัวโปรดักต์ที่ไปกับตัวรถยนต์แบบดั้งเดิมอันนึงก็คือตัวพัดลมนะครับพัดลมในรถยนต์นี่แหละก็ยังโตได้นะครับก็เซกเมนต์ในรวมเอาลุคค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าด้วยความที่หุ้นมันเล่นกับตัวพรีเมียมเวอร์ชันนะครับคือมันตอบยากว่าจุดปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโอเวอร์ไพรส์นะครับหรือว่าเป็นฟันเดเมนทัลเชนแบบมีนัยสำคัญนะครับผมต้องบอกว่าถ้าเกิดกำไรเขายังโตได้ระดับ40%-50%นะครับในรายไตรมาสนะครับก็ต้องบอกว่าหุ้นมันก็จะมีฟันเดเมนทัลที่เป็นซัพพอร์ตนะครับในเรื่องราคาที่จะเล่นพรีเมียมไปเรื่อยๆแต่ว่าแน่นอนว่าแอนาลิสต์เองจะไม่กล้าให้ราคาหรอกเพราะว่าเวลาหุ้นมันขึ้นมาในเลเวลที่สูงมากๆพรีเมียมบริษัทมันแพงนะครับในโซนที่ค่อนข้างตึงเนี่ยแล้วก็มันมีเรื่องสปริตพาด้วยมันแยกยากว่ามันมาจากตัว market momentum อย่างเดียวหรือว่า fundamental อย่างเดียวนะครับก็ต้องรอหลังการสปริตพานั่นแหละนะครับแล้วก็ดู earning จากจุดนี้ไปนะครับจะเป็นราคาที่จะมีเสถียรภาพจริงๆของตัวเดลต้านะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเอาลุกโดยรวมถ้าดูสิ้นปี2021กับสิ้นปี2022เนี่ยนะครับเอาลุกที่เขาให้แกรนด์สปีเนี่ยจริงๆดูเด่นขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าในแง่ตัวกำไรแล้วกันนะครับโดยเฉพาะเราก็มองว่าฐานกำไรเองในปี2023เองก็น่าจะโตได้นะครับแบบคอนเซอร์เวทีฟหน่อยก็ 20% นะครับยังน่าจะโตได้อยู่นะครับ EPS ที่เราคาดการณ์ก็ 14.81 นะทุกคนก็ลองเอา
14.81ไปหาราคาตัวนี้ดูแล้วกันว่าเป็น PE เท่าไหร่แล้วก็เราคิดว่ามันจะเทรดพรีเมียมได้เท่าไหร่ผมให้แกแดนซ์แบบนี้นะครับแต่ว่าตอบในแง่ตัวเทรนด์นะครับตอบในแง่ตัวเทรนด์แล้วกันนะครับเทรนด์ก็การขึ้นมานะครับใกล้ๆบริเวณ996นะครับแล้วยังเบรกไม่ได้แล้วเริ่มพักมาเนี่ยสัญญาณลบจะเกิดนะครับถ้าหลุด922นะครับดู922ไว้ครับผมถ้าหลุด922เองใครยังเทรดดิ้งยังพอเทรดได้อยู่นะครับแต่หลุด922เป็นสัญญาณลบนะครับลบนะได้เลยขอกลยุทธ์ที่เฟงหน่อยค่ะพี่เอสโหหุ้นเบี่ยงกันเยอะนะครับวันนี้ตัวที่เฟกนะครับผมมองเหมือนภาคเช้านะที่คุยกับตัวน้องไอซ์ไปว่าตรงนี้ผมมองเทรดดิ้งลองนะครับแล้วก็วางจุดเฝ้าระวังที่983หรือจะสต็อปลอสสั้นก็ได้สำหรับคนที่ไม่อยากเสี่ยงมากนะครับแต่ถ้าหลุด980สต็อปเลยนะครับจุดคอนเฟิร์มที่จะสบายใจได้หน่อยคือต้องเบรก993นะเบรก993ได้สบายใจแล้วว่ากลับนะครับแล้วก็จะมีต้านไปที่997กับเรียน 1,000 ครับผมครับผมทองจ้าเดี๋ยวผมขออนุญาตแค่นี้ก่อนได้ไหมขอทองเอาตามเมื่อเช้าก่อนพอดีผมมีสายเข้าด่วนเลยครับได้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำจากพี่เอ็ดกรพัฒน์ด้วยนะคะ